แต่ลองอัดไว้ก็ได้เผื่อเอาไปใช้ได้ค่ะอันนั้นค่ะก็อาจจะว่าด้วยเรื่องของแต่เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่อันนี้เรียกขอดีกว่าค่ะพร้อมนะเอาแล้วนะค่ะมันน่าจะเป็นประเด็นที่มักจะเกิดขึ้นเสมอกับในหลายๆคนที่รู้สึกว่าไปแล้วไม่เห็นได้อะไรกลับมาเลยแล้วคนไปปุ๊บดี3วันแล้วกลับไปเหมือนเดิมอยู่แล้วมันเป็นอคติสะสมด้วยไหมคะหลวงพี่อันนี้เขาเรียกอคติไหมคะระหว่างทางที่เราอยากเห็นคนนึงเปลี่ยนเขาอยากเห็นเราเปลี่ยนแล้วมันมีอคติต่อกันหรือเปล่าจริงๆการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเนี่ยมันคงต้องใช้กันยาวๆเนาะคือเราจะไปเข้าคอร์ส2วัน3วันแล้วเปลี่ยนเลยทันทีมันคงไม่ใช่ในขณะที่คนที่อยู่รอบๆข้างก็ไปจับเอาว่าเข้าไป2วัน3วันเนี่ยเขาก็ต้องเปลี่ยนอย่างถาวรอันนี้จริงๆก็เห็นผิดด้วยกันทั้งคู่นะอ๋ออันนี้มันน่าสนใจมันกลับมาที่คนที่ตั้งคำถามเองก็อาจจะมีความคาดหวังในคนที่ไปปฏิบัติมาเหมือนกันว่าเขาต้องเปลี่ยนสิต่างคนต่างมีกรอบในความคิดเหมือนกันก็มีทิฏฐิเหมือนกันเจริญพรนะคะโอ้เพราะว่าอันนี้ดีนะคะหลวงพี่ขอบคุณอันนี้เติมได้นะเอาก้อนนี้ไปเติมให้นิดนึงว่า